ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสอนเป็นวิธีการถักตุ๊กตานะคะเป็นวิธีการอ่านแพทเทิร์นนะคะโค้ดต่างๆนะคะว่าตุ๊กตาถักยังไงบ้างเดี๋ยวแนะนำที่อุปกรณ์ก่อนเลยนะคะแพทเทิร์นตุ๊กตาไม่ว่าจะใช้ไหมอะไรนะคะให้เลือกไหมที่คู่กับเข็มที่ใช้ด้วยกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นนะคะก็คือมีใยโพลีนะคะไว้ยัดในตัวตุ๊กตาแล้วก็ตาตุ๊กตาค่ะจะเป็นตาสำเร็จแบบนี้จะเป็นก้านเสียบนะคะแล้วก็เข็มเย็บประกอบนะคะตัวนี้จะเป็นห่วงมาร์กเกอร์เอาไว้ขั้นแถวขั้นห่วงนะคะแล้วก็ตุ๊กตาบางแบบนะคะจะมีการปักตาปักจมูกด้วยก็จะใช้เป็นไหมปักแบบนี้แล้วก็กรรไกรค่ะอันนี้คืออุปกรณ์จำเป็นนะคะที่ต้องมีนะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มจากการถักโซ่เลยนะคะพื้นฐานการถักตุ๊กตานะคะจะมีการถักโซ่นะคะเดี๋ยวเริ่มที่โซ่เลยวิธีการถักขึ้นโซ่นะคะเอาแบบง่ายก่อนก็คือทำปมขึ้นมานะคะบิดแบบนี้แล้วหยิบอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วดึงไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วเอาโครเชต์ใส่เข้าไปดึงให้พอดีโครเชต์ค่ะพันไหมโดยการใช้โครเชต์วางไว้หน้าไหมนะคะวางไว้ข้างบนพันหนึ่งรอบแล้วดึงผ่านช่องค่ะนี่หนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งโซ่นะคะถ้าในแพทเทิร์นเขียนว่าโซ่1ก็คือโซ่1ครั้งโซ่2ก็คือทํา2ครั้งแบบนี้นะคะถ้าโซ่10เราก็ถักไป10ครั้ง4 5 6 7 8 9และ10แบบนี้นะคะโซ่แรกแนะนำว่ายังไม่ต้องถักแน่นมากนะคะโค้ดต่อไปนะคะโค้ดที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้เยอะมากๆก็คือโค้ด X นะคะ X แบบนี้ควักธรรมดาควักธรรมดานะคะจะเป็นการถักให้มันเป็นลายตุ๊กตาถี่ๆแบบนี้นะคะจิ้มลงในช่องนะคะพันหัวเข็มเอาโครเชต์ไว้ใต้ไหมนะคะแล้วพันควักขึ้นมาในช่องที่เราจิ้มลงไปค่ะให้เป็น2เส้นแบบนี้เสร็จแล้วพันแล้วปลดออกทั้งหมดค่ะแบบนี้นับเป็น 1x นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่เขาเขียนว่า 6x อันนี้คือ x ไป6ครั้งก็คือ1ช่อง 1x ช่องที่2แบบนี้ 2x 6x ก็คือ1 2 3 4 5และ6แบบนี้นะคะอันนี้คือการถัก x หรือควักธรรมดานะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการถัก v แบบนี้นะคะ v คือการเพิ่ม2ห่วงใน1หลักนะคะ1หลักทํา2ครั้งแบบนี้ค่ะยังเป็น x เหมือนเดิมนะคะจิ้มหลักถัดไปควักขึ้นค่ะเป็น2เส้นพันหัวเข็มแล้วปลดออกอันนี้นับเป็น F นะคะถ้า V ก็คือให้จิ้มไปในหลักเดิมที่เราทำ F แรกจิ้มลงควักขึ้นค่ะพันแล้วก็ปลดแบบนี้นะคะคือ V ถ้าเห็นจากภาพเนี่ยจะออกเป็นเหมือนตัว V แบบนี้นะคะก็คือซ้ำทำซ้ำ2ครั้งใน1หลักค่ะอีกครั้งนะคะจิ้มลงควักขึ้นพันและปลดครั้งที่1ค่ะจิ้มลงหลักเดิมแล้วปลดครั้งที่2ถ้าเขียนว่า 1V หรือมีตัว V ในแพทเทิร์นนะคะก็คือทำแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่หัวตุ๊กตาเลยนะค่ะวิธีการถักหัวตุ๊กตานะคะดูแพทเทิร์นประกอบด้วยนะคะจะอย่างแถวแรกนะคะจะเขียนว่าขึ้นงานเป็นก้นหอยนะคะขึ้นงานเป็นก้นหอยแล้วมีตัวเลขจำนวนห่วงว่า6นั่นก็คือถัก x ไป6ครั้งในก้นหอยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูวิธีขึ้นก้นหอยนะคะ
มือเราจับก่อนจับไว้นะคะแล้วก็พาดไปที่นิ้วและพันอีกหนึ่งรอบค่ะแบบนี้นะคะแล้วคลิกมาค่ะมือขวานะคะจับด้านหลังของนิ้วชี้แล้วดึงออกมาจะได้เป็นห่วงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้โครเชต์ค่ะจิ้มลงไปในช่องนี้เลยพันหัวเข็มควักขึ้นพันแล้วก็ปลดตรงนี้จะนับเป็นตั้งต้นนะคะไม่นับหลักนะคะต่อไปทำ X 6ครั้งก็คือจิ้มลงในช่องใหญ่นี้เลยควักขึ้นค่ะพันหัวเข็มแล้วปลดออกแบบนี้นับเป็น 1X ค่ะทำ 6X ก็คือทำแบบนี้6ครั้งในช่องนี้จิ้มลงครั้งที่2ค่ะควักขึ้นพันและปลด 2X แล้วนะคะทำให้ครบ6ค่ะ3 4 5และ6ค่ะจะได้แบบนี้แล้วพักห่วงดึงช่องกว้างๆไว้นะคะพักห่วงไว้แล้วมือซ้ายจับที่ต้นชิ้นงานแบบนี้ค่ะในหลักแรกๆแล้วก็จับปลายดึงค่ะลูดให้ชิดกันเลยแบบนี้คือการขึ้นก้นหอยนะคะแถวแรกที่เขียนว่าขึ้นก้นหอยคือขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่2แถวที่2จะเขียนว่า V นับนะคะมี6ครั้งก็คือทำ V ไป6หลักค่ะก่อนจะเริ่มแถวที่2นะคะให้เอาตัวมาร์กเกอร์นะคะมาขั้นไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจบแล้ว1แถวนะคะขั้นไว้ที่ห่วงแรกที่เราทำไปเสร็จแล้วแถวต่อไปเราจะทำ V นะคะในแพทเทิร์นจะเขียนว่า V 6ครั้งหรือว่า6 V นะคะก็ให้จิ้มไปที่หลักแรกค่ะพันหัวเข็มควักขึ้นพันและปลดค่ะV คือการถักซ้ำ2ครั้งใน1หลักอันนี้ถักไปแล้ว1ครั้งจิ้มที่เดิมอีก1ครั้งค่ะควักขึ้นพันและปลดแบบนี้จะได้1 V แล้วนะคะทำ6 V ก็คือทำ6หลัก V ที่1หลักที่2 V ที่2หลักที่3 V ที่3นะคะครบแถวเนี่ยจะได้6 V พอดี V ที่2ค่ะก็3สี่หลักสุดท้ายค่ะครั้งที่6ตัวชิ้นงานเขาจะแบออกนะคะจะกว้างขึ้นเขาจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆค่ะโอเคต่อไปนะคะพอเราทำจบแถวแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนตัวมาร์กนะคะขึ้นไปจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราทำจบแถวแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจากตรงนี้หาแถวต่อไปค่ะแถวต่อไปจะเขียนว่า 1x 1v นะคะ 1x 1v เราจะทำ x 1ครั้ง v 1ครั้งซ้ำกัน6รอบค่ะใน1แถวนะหนึ่ง x นะคะเริ่มที่1 x ค่ะจิ้มลงไปควักขึ้นพันและปลดอันนี้นับเป็น1 x นะคะส่วน1 v แล้วก็ไปทำ v ในหลักถัดไปค่ะจิ้มลงถัดไปนะคะจิ้มลงควักขึ้น x ที่1แล้วก็ซ้ำที่เดิมค่ะเป็น1 vแบบนี้ก็จะเป็น x 1ครั้ง v 1ครั้งนะคะใน1แถวก็จะเป็น x 1ครั้ง v 1ครั้ง x 1ครั้ง v 1ครั้งวนแบบนี้นะคะที่เขียนว่า6ครั้งเนี่ยที่เขียนวงเล็บข้างหลังว่า6ครั้งหมายถึงว่าใน1แถวเนี่ยเราจะทำแบบเนี้ย6รอบนะคะโอเคอีกทีนะคะ 1x ค่ะจิ้มลงถัดไปและ 1V หลักถัดไปค่ะแบบนี้นะคะทำจนครบรอบแถวเลยค่ะชิ้นงานก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะพอครบ1แถวก็เลื่อนตัวมาร์กไปแบบนี้ทุกแถวนะคะแล้วก็
พอแถวถัดไปเนี่ยเราก็จะทำเหมือนกันเพียงแต่เพิ่มตามจำนวนที่แพทเทิร์นให้มานะคะเช่นอย่างเมื่อกี้นี้เราทำไป 1x 1v ใช่ไหมคะแถวต่อไปแถวที่4จะเป็น 2x 1v ก็หมายความว่าหลักแรก x หลักที่2 x หลักที่3 v แบบนี้นะคะทำซ้ำกันจนครบรอบ1แถวค่ะเหมือนกันทุกแถวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น 3x 1v ก็เป็นหลักที่1 x หลักที่2 x หลักที่3 x และ v ในหลักที่4นะคะก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเลยอย่างละ1แถว1แถวแบบนี้นะคะ 5x v 6x v ก็เหมือนกันนะคะแค่เพิ่มจำนวนเข้าไปส่วนตรงนี้ที่เป็น 54x หมายถึงว่าแถวนั้นเนี่ยเราจะทำ x อย่างเดียวเลยทั้งหมดเนี่ยมันจะมี54หลักนะคะก็คือ x เป็น1แถว60x ก็เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูช่วงก่อนจบหัวเนี่ยเขาจะมีการลดให้เป็นวงกลมนะคะให้เป็นลูกกลมๆเนี่ยจะมี a เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูวิธีถัก a นะคะสมมติว่าในแพทเทิร์นเนี่ยเขียนไว้ว่า 5x a นะคะเราก็ถัก x ไป5ครั้ง x ที่1 x หลักที่2หลักที่3 4และ5ค่ะต่อไปเป็น a ค่ะ a ก็คือให้เกี่ยวขึ้นมาเส้นเดียวค่ะเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้แล้วบิดแล้วเกี่ยวเส้นที่2ค่ะแบบนี้นะคะแล้วพันหัวเข็มควักให้ผ่าน2เส้นที่เราจิ้มเข้าไปค่ะจะมีอยู่2เส้นนะคะแล้วก็พันและปลดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้คือ a นะคะดูอีกทีนะคะพอเรา x มาตามจำนวนแล้วถัก a ค่ะสอดขึ้น1ครั้งบิดออกมาสอดในหลักที่2พันหัวเข็มควักให้พ้นจาก2เส้นนะคะแล้วก็พันแล้วก็ปลดแบบนี้คือ a ค่ะเนี่ยชิ้นงานก็จะหุบเข้ามาแบบนี้นะคะโอเคค่ะพอถัก a ผ่านไปแล้วนะคะเพิ่มเติมแพทเทิร์นนิดนึงก็ให้ถักตามจำนวนอย่างนี้นะคะเช่น 9x a ก็คือถัก x ไป9หลักนะคะหลักที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เสร็จแล้วหลักที่10คือถัก a นะคะเหมือนกันทุกอันนะคะถัก x ไป8หลักแล้วก็หลักที่9คือ a แบบนี้ไล่ลงมาแบบนี้เลยนะคะ1แถว1โค้ดถัก1แถวนะคะถักซ้ำกันจนครบแถวแล้วค่อยเปลี่ยนแถวนะคะแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยเวลาที่เราถักเขาจะถักเป็นชิ้นแยกนะคะพอชิ้นแยกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาเย็บประกอบก็ให้เอาตัวไหมที่เหลือจากการถักอะค่ะเช่นเราถักแถวสุดท้ายเสร็จแล้วตอนเราตัดไหมจะไม่ตัดชิดนะคะให้ตัดเหลือไว้เช่นอย่างนี้ค่ะเหลือไว้25เซนเอาไว้เย็บต่อนะคะไม่ตัดจนสั้นกุดนะคะเดี๋ยวจะเย็บไม่ได้แพทเทิร์นส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะคะมี x มี v มี a ก็ให้อ่านและทำไล่ไปตามแต่ละแถวนะคะอย่างเช่นหัวจะมี1ชิ้นตัว1ชิ้นนะคะแขนขาอย่างละ2ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแพทเทิร์นของขาตุ๊กตานะคะแขน2ชิ้นหางก็จะมี1ชิ้นนะคะหางก็จะมี1ชิ้นจมูก1ชิ้นแขนหู2ชิ้นนะคะก็จะถักแบบนี้ก่อนให้มาเป็นอย่างละจำนวนที่ว่าไว้นะคะคือหู2จมูก1ใช่ไหมถักแยกเป็นชิ้นๆไว้แล้วเอามาประกอบพร้อมๆกันค่ะแล้วพอเราถักได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการประกอบค่ะการประกอบเนี่ยเราจะเอาหัวของตุ๊กตากับตัวเย็บติดกันก่อนนะคะหัวกับตัวเย็บติดกันก่อนต่อไปก็จะเป็นเย็บแขนกับขาติดกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาแต่งหน้าเพราะว่าถ้าเราแต่งหน้าก่อนแล้วเอามาเย็บกับตัวเวลาที่เราเย็บแล้วมันอาจจะบิดเบี้ยวผิดทิศผิดทางได้นะคะจึงแนะนำให้เย็บหัวเย็บตัวติดกันเย็บขั้นตอนที่2จะเป็นเย็บแขนเย็บขาขั้นตอนที่3จะเป็นเย็บหางแล้วก็ต่อไปจะเป็นการแต่งหน้าก็คือติดหูติดจมูกติดตาแบบนี้นะคะแล้วค่อยแต่งหน้าตาตามที่เราชอบอยากปักคิ้วปักขอบตาอะไรก็เติมตอนนี้ได้เลยนะคะ